อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในมณฑลกุ้ยโจวเมื่อวันเช้าวันอาทิตย์โดยไฟลุกไหม้จากส่วนหน้าของรถก่อนลามไปด้านหลังและเปลวไฟลุกไหม้รุนแรงถึง10เมตรและลามไปถึงทุ่งหญ้าในบริเวณไหลทางด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงจึงดับไฟได้และพบหมูตายทั้งหมด96ตัวซึ่งสร้างความเสียหายเกือบ 400,000 หยวนหรือกว่า 1,900,000 บาทโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุของไฟไหม้อาจเกิดจากสายไฟที่ร้อนจัดครับ